สวัสดีจ้าเดี๋ยวมื้อนี้สิพามาเบิ่งฟักแมวเด้อจ้ะว่าใหญ่ไปถึงไดแล้วตอนนี้ข่อยใหญ่มาไว้ในตู้อันปลูกผักเด้อจ้ะได้ประมาณเดือนหรือเดือนกว่าๆเลยจ้ะตอนที่ว่าข่อยปลูกใหม่ๆนะจ้ะเพาะใหม่ๆน่ะอันเพาะใส่กระถางแล้วก็ตั้งไว้ในบ้านเนาะจ้ะเพราะว่าอาศัยความอุ่นนางจะได้พากันงอกขึ้นมาเด้อจ้ะพองอกขึ้นมาก็ถึงได้ใหญ่เด้อจ้ะเรามาเบิ่งกันเด้อจ้าตอนนี้ก็ยังหนาวเด้อจ้ะอากาศปีนี้แย่ๆเด้อจ้ะมื้อนี้8องศา9องศาปกติทุกปีตอนนี้นะจ้ะเดือนนี้น่ะได้ปลูกฟักแมวด้านนอกแล้วเด้อจ้ะแต่ปีนี้ยังหนาวอยู่เลยจ้ะเนี่ยฤดูใบไม้ผลิมาแล้วดอกไม้บานเร็วแต่ว่าเป็นยังหนาวอยู่จ้ะอากาศเปลี่ยนตลอดเลยยังปลูกผักด้านนอกบ่ได้แล้วก็ย้ายผักที่ว่าอยู่ในบ้านออกมาไว้ข้างนอกบ่ได้เด้อจ้ะยังหนาวอยู่เลยอากาศเปลี่ยนแปลงจ้ะเนี่ยเฮามาเบิ่งจ้ะฟักแมวข่อยพึ่งรดน้ําให้นางไปเด้อจ้ะบ่ได้ให้รดน้ําหลายมือดินเลยแห้งหน่อยเลยรดน้ําให้นางจ้ะนี่นางก็แตกให้ดีอยู่เด้อจ้ะนี่อันนี้ต้นนึงเด้อจ้ะเอียงบ่แม่นหน่วยนึงเพราะอันกระถางละอันลูกแล้วจ้ะเนี่ยแต่ว่านางนางงอกออกมา1 2 3 3 3ยอดจ้ะแต่ออกมา3ยอด4ยอดนี่ยังเหงาได้แค่นี้ล่ะจ้ะเนี่ยแต่ว่าซ้ํานี้ก็ถือว่าโอเคอยู่เด้อเนาะก็ยังว่างามอยู่จ้ะซ้ํานี้กําลังพอดีที่ว่าจะปลูกลงหลุมล่ะจ้ะถ้าเหงากว่านี้หลายเด้อก็ประคับประคองยากแบบนี้จ้ะเดี๋ยวสิหักลังต้นก็สั่นลังต้นก็ยาวเด้อจ้ะยาวบ่ทอกันดอกเพาะพร้อมกันได้ก็ได้จ้ะต้นนี้ยังสั่นเลยจ้ะนี่ต้นนี้ก็แตก2ยอด3ยอดคือกันจ้ะนี่ดูกระถางถัดไปเด้อจ้ะกระถางถัดไปที่ว่าอยู่ด้านหลังแห่งสั่นก็เขาเด้อจ้ะกระถางเว้ยสั่นๆแต่ว่านางก็แตกยอดให้ดีดีจ้ะยอดสมบูรณ์อยู่ยอดอ้วอ้วจ้ะกระถางละหน่วยแต่ว่านางก็แตกยอดขึ้นมา2ยอด3ยอดจ้ะนางงามอยู่เด้นี่ดูยอดอ้วอ้วจ้ะยอดจังอ้วเลยใส่ดินซ้ำนี่เด้อจ้ะเวลาพอกใส่ดินบ่หลายดอกจ้ะเพราะฟักแมวเขาใส่ซ้ำนี่เองจ้ะเสียงไอ้น้ำตกบ่อปลาคาบของเพิ่นบางคนจีนดังๆเด้อจ้ะของเนาะด้านหลังคือกันเด้อมี2แถวอันนั้นก็แตกยอดคือมาจากเทิงฟักแมวดีๆเด้อจ้ะนางแตกแหนงน่ะเปิดแตกแหนงเนาะแตกแหนงแตกยอดหลายยอดอ่ะจ้ะอันนี้คือกันแตกยอดถ้าเด็ดยอดนางก็คือสิแตกใหม่อยู่แต่ว่าข่อยบ่เด็ดดอกจ้ะข่อยอยากจะให้นางอันพันขึ้นเครือเวลาปลูกแล้วให้ยาวๆเขาจังสิเด็ดทีเดียวจ้ะเมื่ออันข่อยก็บ่เด็ดเป็นปังยอดจ้ะถ้าปลูกลงดินลงหลุมแล้วดูกระถางนี่ดูกระถางนี่ก็บ่ยาวกันเด้อจ้ะนี่อันนี้ก็หลายยอดคือกันแต่ว่านั่งแข็งแรงดีเด้อจ้ะแข็งแรงดีปีนี้ปลูกบ่หลายดอกจ้ะปีที่แล้วหลายแล้วก็ติดหน่วยหลายโพดกินบ่ทันจ้ะกินบ่ทันหลายยังเหลืออยู่เลยยังบ่เบิดเลยจ้ะของปีที่แล้วเด้อยังเหลืออยู่งามเด้เนาะงามอยู่จ้ะนี่เบิ่งอันนี้ดูอันนี้รู้สึกว่าสิต้นสั่นกว่าหมู่เด้อจ้ะกระถางนี่กระถางนี่ก็มี3ยอดดู3ยอดดู3ยอดหน่วยเดียวมี3ยอดจ้ะบางอันนางก็จะหน่วยยุบหน่วยเหี่ยวลงไปเลยเด้อจ้ะก็บ่เป็นหยังจ้ะขอให้นางแตกยอดขึ้นมาแล้วหน่วยของพวกนางน่ะจะเป็นแบบนี้จ้ะบางอันเนี่ยจะหน่วยอันเหี่ยวหน่วยยุบลงไปจังซี่จ้ะเวลาเฮาปลูกนี่ล้มหลุมมันจ้ะก็เป็นจังซี่กันจ้ะเรื่องปกติเบิ่งกระถางนี่เด้อ
กระถางนี่ยาวกว่าเขาแล้วพุ่นอ่ะอันนี้ยังยาวเลยจ้ะกระถางไส้อันกระถางหน่วยโพดมึงดูความยาวของพวกนางเด้อเพียอันนี้ยาวกว่าเขาเด้อจ้ะไปใส่ไม้แพ้ยาวๆคำบ่ได้เพราะว่ากระถางหน่อยเนาะจ้ะพอก็เลยไอ้ให้นางไอ้วางทับกันสั่นสั่นที่วางกระถางในตู้ไว้จ้ะนี่มีแค่นี้แหละจ้ะฟักแมวข่อยมีบ่หลายดอกนี่เดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่อนนะจ้าคลิปหน้าจะทายอย่างอื่นใหม่เบิ่งใหม่อีกจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อจ้าและขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้ะสวัสดีจ้า